สวัสดีค่ะพบกับภัยอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ภัยจะมาแบ่งปันปกเสื้อหวานๆเป็นคอย้วยคุมไหล่กันนะคะง่ายๆค่ะทำง่ายมากเลยค่ะเริ่มจากนะคะนำโครงเสื้อขึ้นมานะคะจะเป็นเสื้อเข้ารูปหรือเสื้อตัวปล่อยก็ได้ค่ะทำเส้นเกรดคอนะคะเพื่อปิดเกรดคอ1เซนติเมตรค่ะขยายคอกว้างนะคะในตัวอย่างจะขยายคอกว้างออก5เซนติเมตรลึก4เซนติเมตรแต่ว่าใครจะชอบกว้างออกปาดหรือว่าจะเป็นกลมกว้างกว่านี้ก็ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะชอบนะคะดีไซน์กันตามอัธยาศัยเลยค่ะเมื่อปิดเกรดคอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วาดรูปคอค่ะลงดินสอตามรูปคอเลยนะคะต่อไปแล้วก็มาทำคอหลังนะคะขยายคอหน้าเท่าไหร่ก็ขยายคอหลังเท่านั้นนะคะแล้วลึกลงครึ่งหนึ่งของการขยายคอกว้างนะคะวาดคอเลยค่ะวาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็วัดรอบคอทั้งหน้าและหลังนะคะรอบคอที่เราวัดนี้เราจะนำจำนวนเลขอันนี้ไปสร้างปกเสื้อกันนะคะวัดได้เท่าไหร่ก็ตามแต่เสื้อของท่านที่ขยายคอกันนะคะจากนั้นเรามาดูนะคะว่าเราต้องการให้ปกคลุมไหล่เรากี่เซนนะคะเราจะคลุมไหล่กี่เซนแล้วเราก็วัดจากปลายปกไปถึงคอนะคะที่เราขยายแล้วค่ะว่าได้เท่าไหร่วัดไว้นะคะแล้วให้เท่ากันลงมาถึงข้างล่างเลยค่ะข้างหลังนะคะเราก็มาวัดดูนะคะว่าความลึกของปกเท่าที่เราต้องการไหมนะคะเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำจำนวนเลขที่เราวัดมานะคะมาสร้างปกได้เลยค่ะพับกระดาษสี่เหลี่ยมนะคะพับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งนะคะจะเป็น4ชั้นค่ะต่อไปจากมุมแหลมนะคะนำรอบคอที่เราวัดมานะคะหารด้วย 6.28 ค่ะวัดจากมุมแหลมเข้าไปตามตัวเลขที่เราหารได้นะคะจากนั้นตีเป็นรัศมีวงกลมนะคะขีดเป็นเส้นวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นเช็คค่ะว่าได้ตามรอบคอที่เราวัดมาหรือเปล่าจากนั้นวัดความยาวปกที่เราวัดมาเลยนะคะว่าเราต้องการปกกว้างเท่าไหร่นะคะขีดที่เป็นวงกลมเท่ากันแบบนี้นะคะจะได้เป็นรัศมีวงกลมเท่ากันแบบนี้นะคะต่อไปตัดออกเลยค่ะด้านหนึ่งจะเป็นสันทบผ้านะคะทบผ้าเฉลียงค่ะอีกด้านหนึ่งเราจะตีจากปลายปกเข้าไปประมาณ2เซนนะคะเพื่อให้มันแยกเป็นปกบัวค่ะแบบนี้ค่ะด้านหนึ่งเป็นสันทบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารองเข้ากับตัวเสื้อดูนะคะก็จะได้เป็นปกย้วยไม่มากนะคะถ้าใครต้องการมากก็ใช้เป็น2วงกลมได้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดติดตามช่องไผ่ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอหน้าค่ะ